ัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเดินเล่นที่เมืองเก่านะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเปทาลูมานะครับเมืองเปทาลูมาตรงนี้นะครับก็เป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งนะครับอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียตรงนี้นะครับก็ยังอยู่ในโซโนมาคาวตี้นะครับเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ที่เราเคยพาไปเมืองโซโนมามาแล้วแถวนี้นะครับก็จะเป็นไวน์คันทรีทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นเลิศนะครับที่เมืองแห่งนี้นะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ตึกราบ้านช่องสไตล์ศตวรรษที่19ถึงศตวรรษที่20นะครับส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะแถวเนี้ยเป็นเมืองเงียบๆไม่มีอะไรมากมีแต่ร้านอาหารร้านชิมไวน์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแถวนี้มันเป็นไวน์คันทรีไงป่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นรอบๆเมืองว่ามีอะไรบ้างวันนี้อากาศดีเนาะวันนี้ร้อนมากเลย อากาศร้อนนี่เรียกว่าอากาศดีเหรอ ก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะก็ซานฟรานมันหนาวนี่นะครับข้างหน้านู้นก็จะเป็นโรงหนังเก่านะครับเขาก็มาทำเป็นร้านอาหารนะครับก็ดูคลาสสิกดีนี่ครับข้างหลังผมตรงนู้นก็จะเป็นที่ทำการไปรษณีย์เก่าของเมืองเปทาลูมานะครับเขาก็จะทำเป็นฟิตเนสแล้วนะครับข้างในก็จะเป็นฟิตเนสเป็นยิมแล้วไม่ได้เป็นไปรษณีย์เหมือนสมัยก่อนแล้วเมืองนี้นะครับก็จะเป็นเมืองเก่าแก่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่19จนถึงต้นศตวรรษที่20นะครับสังเกตดูก็จะเป็นตึกราบ้านช่องสไตล์วิกตอเรียนนะครับเหมือนในเมืองซานฟรานซิสโกก็จะเป็นสไตล์วิกตอเรียนอย่างนี้นี่มองไปข้างหลังเห็นไหมหอนาฬิกาคลาสสิกมากเลยที่นี่นะครับเขาก็จะสร้างตึกสไตล์ Adobe นะครับตึก Adobe ก็คือเป็นพวกตึกอิฐบล็อกสีแดงเนี่ยนะครับข้างหลังเห็นไหมแบบคลาสสิกเลยมองตรงนี้จะเป็นรางรถไฟเก่านะครับนี่นะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้ใช้งานแล้วนะรางรถไฟเก่าเฉยๆข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นพวกหลังร้านอาหารต่างๆนะครับมีคนมาพายเรือด้วยอ่ะนี่ฝั่งนี้จะเป็นแม่น้ำเปทาลูมานะครับเปทาลูมาริเวอร์นี่ก็เป็นสะพานบรรยากาศในเมืองเมืองนี้ก็จะมีแม่น้ำรอบๆเมืองเลยนะครับแต่ว่าน้ำสีน้ำตาลขุ่นๆหน่อยน้ำไม่ใสนี้เป็นสะพานไม้นะครับข้ามแม่น้ำเปทาลูมาริเวอร์สะพานนี้ก็ทำมาจากสะพานเป็นไม้สูงนะครับสร้างตั้งแต่ปี1990ก่อนเราเกิด2ปีเองเนาะ ตรงนี้เงียบๆเป็นเมืองเงียบๆนะครับเงียบมากเลย นี่เหมือนเป็นโรงงานเก่าแล้วก็มาทำเป็นร้านอาหารเนาะตรงนี้นี่ทางรถไฟยังมีอยู่เลยข้างๆนี้ร้านอาหารตรงนี้บรรยากาศดีเนาะแบบดีอ่ะมีแต่ฝรั่งอ่ะตอนนี้กี่องศาละตอนนี้28องศาร้อนมากเลยตรงนี้ก็เป็นพวกร้านอาหารชิมไวน์อะไรต่างๆแล้วตรงนี้หิวเลยร้านสวยดีเนาะเหมือนว่าตกแต่งด้วยหินอะอันนี้ร้านชิมไวน์นะเป็นไวน์เทสติ้งชื่อร้าน Adobe Road Winery นะครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นโรงงานเนาะโรงงานที่บ่มไวน์หมักไวน์ในเนี้ยเป็นร้านอาหารด้วยข้างในว่าบ้านเมืองที่นี่นะครับเขาจะนิยมสร้างเป็นแบบ Adobe นะครับเป็นอิฐแดงงี้เพราะว่าสมัยก่อนก็จะเป็นพวกฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่นะครับเป็นเกี่ยวกับ
เกษตรกรรมทั้งหลายที่นี่นะครับก็จะมีชื่อเสียงด้านการส่งออกไข่ไก่นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นฟาร์มไก่เยอะมากในสมัยก่อนเมืองนี้ก็เลยถือว่าเป็นเมืองที่เป็นแหล่งผลิตอาหารสำคัญในบริเวณนี้นะครับเมืองนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเมืองต่อไปกันเนาะค่ะไปเดี๋ยวไปกันเลยนะครับมาแวะกินร้านฮูเตอร์ซะหน่อยนะครับหิวข้าวแล้วก็ไปดูสาวด้วยสาวอะไรไปดูเด็กเสิร์ฟไปแวะกินข้าวเที่ยงกันก่อนที่นี่แบบว่าเขาคัดพนักงานด้วยนะคัดหุ่นคัดหน้าตาเพราะว่าพนักงานจะต้องแบบว่าใส่โชว์ก้นนิดๆนะมีแต่หุ่นดีๆซิปหน้าสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะน่ารักลูกค้าก็มีแต่พวกกับแนวพวกกับช่างๆมีแต่พวกกับผู้ชายทั้งนั้นอะเนี่ยอย่างเงี้ยลูกค้าไม่แต่อย่างเงี้ยที่นี่มันก็จะเป็นพวกสไตล์แบบสปอร์ตบาร์นะคนก็จะมานั่งกินเบียร์กันแล้วก็นั่งดูทีวีนั่งคุยกันแต่ตอนนี้เราหิวไงตอนนี้เห็นร้านนี้มันอยู่ใกล้ๆเราก็เลยมาแวะกินตอนนี้อยู่เมืองซานตาโรซ่านะครับเดี๋ยวเราจะพาขับไปอีกเมืองนึงตอนนี้มาแวะกินข้าวก่อนอันนี้ก็จะเป็นไก่ชิคเก้นวิงปกตินะคะราดซอสอะไรเนี่ยราดซอสบาร์บีคิวอันเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นซอสแบบหวานๆเผ็ดๆอ่ะที่อ่านอ่ะ เดี๋ยวมาลองกินกันนะคะแล้วก็มีจิ้มเลนช์ด้วยนะคะมันเผ็ดๆหิวกินไก่ทอดชุนเนาะอร่อยเมื่อเปรี้ยวๆเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดมาดูสาวเหรอมาดูสาวเหรอดูไปด้วยกินไปด้วยมีความสุขมีความสุขอะไรเด็กเสิร์ฟสวยสิก็คัดกับที่นี่นี่คัดหุ่นจริงๆคัดทั้งหุ่นทั้งหน้าตาเลยอิ่มตาอิ่มใจละไปเดินทางต่อตอนนี้ผมแวะมาเติมน้ำมันอยู่แถวเมืองซานตาโรซ่านะครับปั๊มเชฟรอนข้างนอกเมืองแบบถูกสุดแกลลอนละ5.99 เซนต์นะครับตอนนี้น้ำมันที่รัฐแคลิฟอร์เนียก็ยังคงราคาอยู่กับที่นะครับไม่ขึ้นไม่ลงเท่าไหร่ใบเสร็จมาแล้วเราก็จะขับขึ้นไปข้างบนเขานะคะเพื่อจะไปรับไวน์ข้างบนตรงนี้เราก็เคยมาแล้วเนาะรอบที่แล้วใช่รอบที่แล้วเราก็มาสั่งไวน์ตรงนี้แล้วเราก็ขึ้นไปเอาไวน์ที่บนเขานะคะพวกนี้มันเป็นองุ่นพันธุ์ที่เขาเอาไว้ทำไวน์เนาะมันไม่ใช่องุ่นกินอ่ะเมื่อกี้เห็นเป็นพวงๆเลยพวงเขียวๆพวงเขียวๆตรงนี้ก็เป็นที่พิกอัพไวน์นะครับมารับไวน์ตรงนี้เดี๋ยวจะมารับไวน์ตรงนี้นะคะประตูนี้อันนี้อะไรอันนี้นกอีมูเหรอเนี่ยอันนี้อะไรไก่ทำอะไรตรงกำแพงอ่ะ
วายสามขวดได้มาเป็นลังเลยนะครับปราสาทตรงนี้ปกติเนี่ยเขาจะเปิดให้เข้าชมเนาะครั้งละเท่าไหร่นะเขาที่เราจำไม่ได้แล้ว20กว่าหรือ30ไม่รู้อ่ะลืมละประมาณ20 30อ่ะครั้งที่แล้วนานแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่เปิดให้เข้าแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเอาไว้เฉพาะพวกจัดงานอีเวนต์ต่างๆเนาะหรือว่าใครมาชิมไวน์ต้องมีการ reservation การจองก่อนนะครับเราอาจจะสั่งไวน์ทางออนไลน์ก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้เราไปสั่งทางข้างหน้าเมื่อกี้นะครับพอสั่งทางข้างหน้าปุ๊บเราก็เอาใบเสร็จให้ยามข้างหน้าดูแล้วเขาจะให้เราเข้ามาไปรับไวน์ตรงเมื่อกี้ที่เราไปพิกอัพมานะครับแต่ว่าในปราสาทเนี่ยเขาไม่เปิดให้เข้าไปดูแล้วเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ไงเนี่ยในหนังเนาะปราสาทตัวนี้จะเป็นสะพานเอาไว้กันพวกศัตรูที่เข้ามาเนาะแล้วก็ยกสะพานขึ้นตรงนี้ปิดประตูนู้นก็เป็นประตูปราสาทนะครับสวยเลยนู่นข้างบนก็เป็นรั้วเสียดายเข้าไปดูไม่ได้สวยเนาะข้างในด้วยเป็นพวงเลยเห็นไหมเนี่ยนี่เม็ดมันแข็งๆอ่ะมันไม่ได้เหมือนองุ่นที่เรากินเป็นผลไม้นะองุ่นนี้มันจะเป็นพวกองุ่นพันธุ์ที่เอาไว้ทำพวกไวน์อ่ะดูดิองุ่นอุ้ยมีหลายพวงเลยอ่ะลองชิมได้ไหมพวงใหญ่เลยเนี่ยลองชิมได้ไหมเออลองดิแต่ลูกเล็กเนาะลูกไม่ใหญ่นี่ไงรสชาติเหมือนแบบเหมือนกินมะยมอ่ะเคยกินมะยมปะเออมันจะเปรี้ยวๆแล้วแบบฝาดๆหน่อยอ่ะเป็นไงนิ่มหรือกรอบกรอบกรอบน่าเอาไปจิ้มแบบพริกเกลือเนาะแบบว่าถ้าจิ้มพริกเกลือแล้วก็แบบเอาไปคุกๆๆอ่ะน่าจะอร่อยน่าดูอ่ะแบบเปรี้ยวปากอ่ะมันเป็นพันธุ์ที่เอาไว้ทำไวน์ไงไม่ใช่องุ่นที่เป็นผลไม้หวานๆครั้งที่แล้วมาลูกเล็กมากเลยอ่ะเนี่ยครั้งนี้มาแบบว่าลูกใหญ่ขึ้นเนี่ยเออมันใหญ่ขึ้นแล้วต่อไปมันจะใหญ่ขึ้นอีกไหมเนี่ยใช่ต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็มันเป็นสีม่วงๆอ่ะแบบน่ากินอ่ะองุ่นนี่มันก็จะขึ้นตอนหน้าร้อนเนาะเนี่ยอย่างวันนี้ก็31องศาแล้วช่วงกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเนี่ยองุ่นจะขึ้นแล้วเขาก็จะเอามาทำไวน์ถ้ามันโตกว่านี้มันก็คงเปรี้ยวเหมือนเดิมแหละเนาะมันก็คงไม่หวานหรอกเพราะมันเป็นพันธุ์ที่เอามาทำไวน์ไงไม่รู้เดี๋ยวโตกว่านี้เดี๋ยวจะมาลองกินไหมขี้เกียจมากินละไปโอเคครับเดี๋ยวไปเดินทางไปอีกเมืองนึงไปหาดูว่าแถวนี้มีอะไรเดินเล่นบ้างตอนนี้หิวยังไม่หิวเพิ่งกินไก่ทอดมาหรือว่าจะไปหากินของหวานเออไปหากินของหวานดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวไปหาดูอะไรกินกันก่อนอยากกินไอติมไอติมมากินโดนัทหน่อยหรือว่าจะไปกินที่เดิมดีโซโนมาที่เราเคยพาไปโอเคโอเคครับเดี๋ยวเดินทางไปอีกที่นึงกันเลยนะครับไปกันเลยครับครับข้างหลังเราที่คนเขาถ่ายรูปอยู่นั้นเป็นป้ายนาป้าวันเล่นะครับถ้าใครมาแถวนาป้าเนี่ยต้องมาแวะถ่ายรูปกับป้ายอย่างนี้เนาะตอนนี้เรายืนอยู่บนรางรถไฟเนาะตัวนี้เป็นรางรถไฟในนาป้าวันเล่นะครับตัวนี้เข้าไว้ทำไมนะรางรถไฟนี้ไม่รู้อ่ะใช่รางรถไฟที่แบบเล่นไว้กินอาหารหรือเปล่าน่าจะเป็นเส้นเดียวกันนะกับรางรถไฟที่ว่าเขาเอาไว้ทานอาหารแล้วก็จิบไวน์บนรถไฟอ่ะเนาะก็คือรางรถไฟตรงนี้นะครับก็จะวิ่งยาวทั่วนาป้าวันเล่เลยนะครับก็เป็นการนั่งรถไฟกินข้าวจิบไวน์ชมวิวนาป้าวันเล่นะครับไปถ่ายรูปไหมไปเดี๋ยวไปถ่ายรูปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลองมานั่งรถไฟกินข้าวจิบไวน์กันเนาะ
แล้วนะคะเหมือนไอติมช็อกโกแลตเนาะแต่ว่ามันชื่อว่าอะไรอะแกรนมาเนียมันเป็นไอติมอะไรลองชิมดิช็อกโกแลตหรอมั้งเหมือนไมโลอะเหมือนแบบช็อกโกแลตน่ะทำไมไม่เขียนว่าช็อกโกแลตมันอาจจะเป็นรสของมันมันเป็นโฮมเมดไอศครีมอ่ะเนี่ยอันเนี้ยอร่อยไหมอร่อยดิร้านเนี้ยหอมแบบกลิ่นวอฟเฟิลออกมาจากนอกร้านเลยอันนี้ก็เป็นโคนวอฟเฟิลฮะตอนนี้แล้วครับเราอยู่ที่เมืองโซโนมานะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ประวัติเกี่ยวกับเมืองนี้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับวันนี้ก็พาแวะมาซื้อไอติมนะครับติมร้านตรงนี้ที่จริงอาจจะพาบีมากินโดนัทเนาะแต่ว่าร้านโดนัทปิดวันนี้อดกินเลยไม่เป็นไรได้กินไอติมกลางวันร้อนมากเลยพอเย็นๆนี่อากาศเริ่มแบบลมเริ่มเย็นเนาะไม่ร้อนเท่าไหร่เป็นไงไอติมมันรสชาติคล้ายๆไมโลเลยเนาะแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพข้างบนมันคืออะไรมันคือช็อกโกแลตอะไรก็ไม่รู้เนาะเหมือนไมโลวันนี้ก็มาเดินเล่นชิลๆที่เมืองโซโนมาก่อนกลับบ้านเนาะอันนี้อะไรอะช็อกโกแลตชิพทำไมมันชิ้นใหญ่จังเลยไหนชิ้นไหนคือไอติมโฮมเมดไงเขาอาจจะตัดใหญ่ไปมันหวานๆนะแต่มันไม่ค่อยเหมือนช็อกโกแลตเท่าไหร่อ่ะมันคือช็อกโกแลตอะไรก็ไม่รู้อ่ะกัดกันซะค่ะอร่อยวันนี้ก็มาเดินเล่นไปก่อนเนาะก่อนกลับบ้านตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยวันนี้เงียบๆโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราขอปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย